ครับเหมือนกับหนุ่มๆวงโปเตโต้ฮะที่ชวนเพื่อนร่วมค่ายจินี่เรคคอร์ดนะครับมารดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในค่ายนะครับก็เป็นการรวบยอดเลยนะฮะวันนี้วันที่13คือวันผู้สูงอายุใช่แล้ววันที่14คือวันครอบครัวครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคลึกครื้นและก็คึกคักมากๆเลยครับสวัสดีครับพวกเราโปเตโต้จากจินี่เรคคอร์ดนะครับแล้ววันนี้ก็มาไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตามประเพณีปีใหม่ไทยของเรานะครับก็มีทั้งพี่นิกเดี๋ยวเราก็ไปไหว้พี่นิกแล้วก็วันนี้มีใครมาอีกพี่โอ้เยอะเลยครับมีสวิตมันเล็ดเสียบิ๊กแอร์ที่พนักคนจับปูใส่กระด้งมีแต่แบบว่าคนแก่สุนๆคนแก่สุนๆก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศครับว่าวันนี้เป็นไงคิดว่าน่าจะคืนแข่งใช้ได้สำหรับวันนี้ไม่มีใครพ้นมือผมไปได้แน่นอนนะครับผมโชคดีปีใหม่ครับเราก็ยังมีความเป็นไทยนะครับยังรักในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยนะครับก็มารดน้ำดำหัวนะครับผู้หลักผู้ใหญ่วันนี้พวกเราเดินทางมาไกลแล้วก็เราก็ทำงานกันหนักเราก็อยากเห็นว่าการทำงานหนักของเราเนี่ยมันจะส่งผลเป็นแบบอย่างที่ดีกับรุ่นต่อๆไปด้วยก็หวังว่าวงการเพลงจะยั่งยืนไปเรื่อยๆนะครับจริงแล้วเนี่ยหลายๆคนคิดว่าศิลปินค่ายเดียวกันจะเจอกันบ่อยๆจะบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้เจอกันเลยครับนี่เป็นวันที่ดีมากๆนอกจากเราจะมาอวยพรพี่นิกพี่อุ๋ยแล้วเนี่ยเรายังได้เจอพี่ๆทั้งหลายแล้วก็นี่ค่ะอันนี้คือพี่พลพลเลยนะคะพี่พลเป็นคนแปะพวกเราทุกคนในค่ายโดนแปะโดยพี่พลพวกเราโชคดีมากที่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็มีเขาเรียกอะไรผู้ใหญ่ของบ้านที่ชี้นำในทางที่แบบที่ดีขึ้นมาตลอดมีนโยบายใหม่จากพี่ๆในค่ายครับเขาอยากได้นักร้องหญิงเพิ่มครับเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาอยู่ว่าแพทสวยอยู่คนเดียวเลยไม่ใช่นักร้องก็ได้ครับก็แดนเซอร์ก็ได้ใครก็ได้ครับผมขอผู้หญิงนะครับเล่นกันครับเย้ขอให้มีความสุขงานมาเยอะงานน้อยเงินเยอะอายุต่างกันไม่เยอะเพราะว่าเพลงพี่พลคนเดินถนนเพลงแรกนี่ก็พ่อผมเป็นคนแนะนำให้ฟังครับจริงๆพี่พี่พลเพิ่งจบมาใช่ครับพี่เพิ่งจบมาประมาณไม่กี่ปีนี่เองครับผมก็ตอนนี้เพื่อนเป็นทิพย์ดีเพลงเราอาจจะมีร็อกมีความหนักครับผมแต่จริงๆแล้วครับชีวิตเราอาจจะน่ารักกว่าที่คุณคิดครับผมที่ปีนี้ไม่ได้จัดงานสงกรานต์ครับแล้วก็เที่ยวเที่ยวกันแบบว่าพอสมควรแล้วกันเนาะแล้วก็แรงด้วยปีนี้แรงด้วยนะฮะช่วยกันประหยัดน้ำด้วยนะครับผมว่าให้เกียรติกันแล้วกันครับทำอะไรก็มีสติหน่อยนะครับก็อย่าไปลวนลามเขาผู้ชายนะครับผู้หญิงก็แต่งตัวให้มิดชิดหน่อยแล้วกันครับเมาง่วงไม่ต้องขับนะครับแล้วก็ปะแป้งไม่ต้องปะเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะจำไม่ได้เดี๋ยวมันจะจำไม่ได้อ๋อจำไม่ได้เออน่ารักดีนะบรรยากาศแบบชาวร็อกเขารดน้ำดำหัวกันนะใช่แล้วนะใครว่าชาวร็อกเป็นคนแรงไม่ใช่ชาวร็อกเขาก็มุ้งมิ้งเขาก็มุ้งมิ้งเหมือนกัน